รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร์ภัจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ ตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วสําหรับในประเทศไทยนี่เป็นช่วงหน้าร้อนกําลังต่อเข้าหน้าฝนซึ่งก็เป็นฤดูการสําคัญสําหรับผลไม้นะคะตอนที่แล้วเราคุยกันหนึ่งเรื่องของผลไม้ทุเรียนที่ถือว่าเป็นท็อปอยู่ในใจของผู้บริโภคจํานวนมากแล้วก็แน่นอนหนึ่งนั้นก็คือตลาดของเมืองจีนด้วยซึ่งจีนถือว่าเป็นตลาดการค้าที่เราส่งผลไม้เข้าไปเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเลยมูลค่าแต่ละปีนี้ก็นับแสนล้านนะคะ แต่ว่านอกเหนือจากผลไม้ก็คือทุเรียนน่ะก็ยังมีชนิดอื่นๆที่อยู่ในใจของคนจีนด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนี้เราจะเจอกับความท้าทายเพิ่มมากขึ้นในแง่ของตลาดคู่แข่งขันแล้วการแข่งขันก็จะทวีความดูเดือดเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนคู่แข่งที่ว่าไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนด้วยกันนะคะซึ่งมีผลผลิตประเภทเดียวกันกับของเราอย่างเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์ มาเลเซียและก็ยังมีอินโดนีเซียซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเต็มที่เต็มทางด้วยก็หลายชาติทีเดียวแต่ว่าการมีคู่แข่งเยอะก็ไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เราจะต้องมาย่อทอนะคะที่คุยกับอาจาร,รย์ภัยจิตวิบูลธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนไปแล้วท่านก็บอกแล้วนะคะว่าตลาดและโอกาสของไทยเนี่ยยังมีอยู่เยอะเลยในจีนสําหรับทุเรียนนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องปรับ กระจายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องยกระดับให้ความสําคัญกับคุณภาพที่จะให้เป็นสินค้าพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนจีนมีกําลังซื้อดังนั้นของดีเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงแล้วเขพร้อมจ่ายแต่ว่าต้นทางคือฝั่งเราเนี่ยจะปรับตัวยังไงจะรับมือกับมันยังไง ตอนนี้เราก็เลยอยากจะคุยต่อว่าไทยไม่ได้มีทุเรียนแค่อย่างเดียวเรามีสินค้าที่อยู่ในใจคนจีนอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดมีลำไยมีมะพร้าวยังมีขนุนแล้วก็มีตัวอื่นด้วยผลไม้เหล่านี้จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในตลาดจีนและก็จะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะหนีไปจากคู่แข่งขันซึ่งจะไล่ตามเรามา ติดๆแบบหายใจรดต้นคอได้วันนี้อาจารย์พยจิตจะขยายความเรื่องนี้พร้อมกับไปฟังด้วยนะคะว่ามีตัวอย่างจากบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็เลงเข้าตลาดจีนเหมือนกันแล้วก็ทํามูลค่าของการค้าเนี่ยได้หลายเท่าเขาทํำยังไงเราจะไปศึกษาวิธีการกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการทุกท่านครับคุยกันถึงเรื่องทุเรียนไปบอกว่าเราต้องปรับตัวถ้าเราจะหนีคู่แข่งกันให้ได้ เรามาพูดกันเพิ่มเติมเรื่องผลไม้ตัวอื่นของไทยที่จะไปรุกตลาดจีนเนี่ยมันก็มีโอกาสยังไงบ้างแล้วเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เราได้มีแต้มต่อในการแข่งขันค่าจัน หลายอย่างเลยที่คุณโสภิตเปิดประเด็นไว้ในช่วงต้นเนี่ยน่าสนใจมากคือวันนี้เนี่ยตลาดจีนเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากคนเขาจะรวยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของพฤติกรรมในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกของคนจีนเนี่ยต้องนึกก่อนว่าเรากำลังจะขายผลไม้ให้กับคนที่มีตังค์เพิ่มมากขึ้นและสัดส่วนเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นคือถ้าเราตั้งหลักแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็จะคิดได้ว่าเอองั้นวิธีการทําการตลาดวิธีการเข้าสู่ตลาดของเราเนี่ยรวมทั้งการสร้างกิจกรรมต่างๆมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ผมเนี่ยสมัยก่อนรปรามตลาดผลไม้เนี่ยเราก็พยายามไปศึกษาไปดูว่าผลไม้ของประเทศอื่นที่เขาเข้ามาประสบความสําเร็จในตลาดจีน เขาทำยังไงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศอย่างชิลีชิลีประเทศเ,เล็กนิดเดียวบางๆนะอยู่ด้านซีกตะวันตกของอเมริกาใต้แต่ชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งผลไม้ปีหนึ่งมหาศาล2 0 0แสนล้านแต่ส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดจีนยิ่งถ้าพวกเบอร์รี่นะตัวเลขเข้าไปถึง90%นะที่ส่งป้อนตลาดจีนเป็นการเฉพาะก็ว่าได้ เนืเ่องจากว่าเขามีผลไม้หลาก seni, starred, roots, whatever, หลายชนิดเขามีทั้งเชอร์รี่มีทั้งถั่วเธอนัทอะไรต่างๆทัๆ้งหลายรวมทั้งสตรอเบอรี่อะไรต่างๆบางทีเขาก็มีรวมๆแล้วเขาก็40กว่าเกือบ50%นะที่เขาป้อนเข้าสู่ตลาดจีน แต่ที่น่าสนใจคือขณะที่เขาให้ความสําคัญกับการเข้าไปลุยตลาดจีนเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะบริหารจัดการทําให้มูลค่าสินค้าเขาต่อหน่วยแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งเราดูตัวเลขปีนี้ผ่านไป4ีหเดือนเนี่ยชิลีส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนลดลง1%แต่มูลค่าการส่งออกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ4% Less for more ที่เราเคยพูดเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยคุณส่งน้อยแต่คุณได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นราคาต่อยหน่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งปีนี้เนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีความแรงสินาคา้าผลไม้ต่างๆเหล่านี้หลายชนิดควรขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผมก็คาดหวังว่าตัวเลขมันจะมากกว่าไอ้หต่อ4คือลดลงหนึ่งเพิ่มขึ้น4%ของเราอาจจะลดลงสมมติว่าลดลงสิแต่ทำยังไงเราจะเพิ่มขึ้นสักสามได้ไหม ชิลีเขาทำยังไงคะอาจารย์ที่ทำให้เขาส่งน้อยแล้วได้มากอ่ะประเทศที่ประสบความสำเร็จในการส่งผลไม้เข้าตลาดจีนส่วนใหญ่นะจะกำกับควบคุมปริมาณการส่งออกคือว่าง่ายเหมือนกับการจัดสรรโคต้าผลไม้ในการส่งเข้าไปในแต่ละประเทศที่เป็นลูกค้าของเขาแล้วเขารู้ว่าในตลาดจีนเนี่ยถ้าเขาขืนปล่อยให้ปลายย่อยเบี้ยหัวแตกต่างคนต่างวิ่งไปหาลูกค้าท้ายสุดพอปริมาณทางเลือกมันเยอะมันก็ตัดราคากันเองกลายเป็นว่า ภาพรวมของประโยชน์นะหรือผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่ย้อนกลับไปยังชิลีโดยพ้อยยิ่งลงไปสู่รากหญ้าพวกเรกษตรกรก็จะน้อยลงดังนั้นเขาจึงค่มนะปริมาณการส่งออกอแล้วมามองตัวเราเองเออทุเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยคุมเลยนะเรามุ่งเน้นในเชิงปริมาณใครอยากไปไปเท่าไหร่หรือว่าเผลอเราปล่อยให้จีนเข้ามาทําต้นน้ํากว้านซื้อที่เมืองไทยช่วยได้ซ้าไปนะเราขอเพียงแค่เฮ้ยพ้นหน้าบ้านเราละจบละนะแต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้น ตอนนี้การที่เขาคุมปริมาณแบบนี้มันก็เชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบส่วนอื่นๆในมิติเชิงคุณภาพเช่นอ๋อถ้าคุณคุมปริมาณได้การทำแพคเกจิ้งมันก็บริหารจัดการได้การดูแลเรื่องโลจิสติกมันก็ดูแลได้แม้กระทั่งการหาดิสติบิวเตอร์ที่จะกระจายผลไม้ในตลาดจีนถ้าเราไปแบบสเปซสปะเราไม่รู้จะเพิ่มสักกี่เปอร์เซ็นต์เราจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้คู่ค้าเหล่านี้เราควรจะหาช่องทางในการทำกับเขามากน้อยขนาดไหน ซึ่งส่วนนี้มันก็โยมาว่าเออรัฐบาลไทยเราไม่ค่อยเห็นนะผมไม่เห็นผมพยายามบอกผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันว่าไอ้น,นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดระวางแผนคือการตลาดของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นการตลาดที่นงไปสู่ผู้บริโภคจะเป็นส่วนใหญ่ สังเกตไหมเราทําเราเชิญ KOL มาเราจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยเราจัดแจกชิมจับทุกคนจัดนี่มุ่งลงไปที่ตัวผ being uhm like ู้บริโภคก็คือเป็นลักษณะการทําการตลาดแบบที่เรียกว่า B 2 C แต่พวกชิลีและก็หลายๆประเทศอย่างในอเมริกาในนิวซีแลนด์ที่ทํากีวีทำอะไรต่างพวกนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับ B 2 B marketing B 2 C ก็คือ Business to Customer B 2 B 2> ก็คือ business to business หมายความว่าซื้อขายแบบเป็นภาคธุรกิจต่อธุรกิจแทนที่จะเป็นภาคธุรกิจลงมาหารายย่อยเพราะฉะนั้นมูลค่าครหรือวอลุ่มหรือจํานวนปริมาณมันจะได้เยอะกว่าอย่างนั้นนะคะในการทํา B 2 B marketing เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะโปรโมทผลไม้เราโปรโมท ผ่านไปยังตัวแทนจัดจําหน่ายที่อยู่ในหัวเมืองสำงคัญสำคัญ hmm. ตลาดค้าส่งเราก็ educate เขา i, เฮ้ยผลไมา้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะถ้าในปีไหนที่เราอาจจะมีผลผล,ผลิตลดน้อยลงเราก็อาจจะไม่ต้องไปให้โปรโมชั่นกับเขาไม่ต้องไปให้แรงจูงใจกับเขาแต่ได้ทางกลับกันสิ่งที่ม,มันมักจะเกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหาสำหรับบ้านเราคือว่าบางปีเนี่ยผลผลิตมันออกมา,มามากเกินกว่าความต้องการพอเราไม่ไปกระตุน้น ให้คอมมิชชั่นให้แรงจูงใจกับตัวผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในเมืองจีนนะที่อยู่ในเมืองจีนนะเราก็ว่ายง่ายไม่สามารถจะดันสินค้าออกไปได้หรือเราพอไม่รู้ว่าโอ้ปริมาณการผลิตเราเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราต้องการตัวแทนจัดจำหน่ายนะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่หรือกระจายไปที่หัวเมืองไหนซึ่งอาจจะเดิมไม่มีให้เขามีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยลักษณะแบบนี้มันจะมีการความเชื่อมโยงกันซึ่งเราทําเรื่องแบบนี้น้อยมาก อาจารย์แต่เรื่องเหล่านี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหรือกระทรวงเกษตรเขาไม่รู้หรอคะผมไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือไม่รู้แต่ผมก็พยายามสื่อสารนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ถึงระดับบนหรือระดับบนอาจจะไม่เห็นความสําคัญหรือไม่เห็นในแนวคิดแบบนี้ เนื่องจากว่าต้นทางของเราเนี่ยเราไม่มีการคุมเชื้อปริมาณเราปล่อยมันไปตามยถากรรมอะใครอยากแข่งอะไรใครอยากทําอะไรก็ทําไปนะมันจึงทําให้ความจําเป็นนะในการที่จะต้องไปกระตุ้นผ่านตัวพ่อค้าคนกลางที่นั่นเนี่ยมันลดน้อยลงลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันจริงแล้วมันทําให้ต้นทุนในการทําการตลาดของเรามันเพิ่มสูงขึ้นที่เราจะดีลกับเฉพาะผู้ค้าส่งรายใหญ่ๆซึ่งเขาจะลงไปทําการตลาดแทนเราเพราะเขาจะรู้จักผู้บริโภคดี แล้วเราก็คอยไปสังเกตการไปเก็บข้อมูลเรากับกระโดดข้ามเขาแล้วไปทําตรงปลายทางแล้วหวังว่าแล้วหวังว่าผู้บริโภคปลายทางจะเกิดความจะรู้จักตระหนักรู้เกี่ยวกับผลไม้ใหม่ๆของเราที่อยากจะโปรโมทแล้วจะมาดึงดูดมาหาซื้อผลไม้จากช่องทางะจจำหน่ายที่วางอยู่ซึ่งบางทีมันไม่เกิดเราอาจจะมองมองไม่เห็นหรือบางทีรัฐบาลเราอาจจะไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําลักษณะ B2B marketing เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากซึ่งแตกต่างระหว่างแนวทางของการค้าของจีนกับของไทยคือเราเนไม่สามารถจะคุมปัจจัยตัวหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าผ่านพ่อค้าคนกลางก็คือการผูกขาดแล้วก็การกดราคาเกษตรกรถ้าเวลาที่ต้องส่งไปอย่างเดียวตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะมองให้เป็นโอกาสจริงๆแล้วจะแก้ไขมันเนี่ยอาจารย์มีคาแนะนํำไหมคะว่าทํายังไงที่จะล็อกไม่ให้ตัวพ่อค้าคนกลางที่มาจะกลายเป็นผู้กําหนดราคาแล้วประโยชน์ไทยเราก็ยังไม่ได้ได้มากอย่างที่ควรจะเป็นนะคะ สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะมีสองสองสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าพ่อค้าคนกลางเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการจีนซึ่งเขาก็ทําให้มันมีจํานวนมากพอไม่ได้หมายความว่าเมืองหนึ่งคุณมีแค่พ่อค้าคนเดียวนะเราสามารถเพิ่มจํานวนพ่อค้าคนกลางให้มันเกิดระดับการแข่งขันในระดับหนึ่งได้เช่นอาจจะมีทั้งหมด10รายนะสิรายเหล่านี้จ,จะแข่งขันกันแล้วก็กระจายสินค้าไปมันก็จะมีมิติในเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย อีกอันหนึ่งที่สําคัญซึ่งอันนี้ผมอยากเห็นและอยากให้ประเทศไทยที่บอกประสบความสำเร็จในการส่งออกผลไม้ในสู่ตลาดจีนเนี่ยนะมีสิ่งนี้ก็คือการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเราไปจดทะเบียนเป็นผู้จัดจําหน่ายอยู่ในตลาดจีนมันจะทําให้ผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับเข้าถึงตลาดได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราเนี่ย เราไม่ค่อยมีผู้ประกอบการที่ไปทําลักษณะแบบนี้ในต่างประเทศประเทศไทยเราควรสนับสนุนส่งเสริมในแนวแบบนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเขาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแล้วก็กลายเป็น,นลกลไกในการที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมมีข้อมูลข่าวสารก้าอาจจะส่งย้อนกลับมาที่ส่วนกลางอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในรูปแบบกึ่งๆและวิสาหกิจก็ได้นะคือภาครัฐไปร่วมลงทุนนะเราเห็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่ต่างๆลงไปร่วมลงขันเนี่ยเ้ยไม่แน่นะคุณอาจจะไปร่วมลงขันกับธุรกิจต่างๆเหล่านี้ก็ได้เพราะโอกาสทางธุรกิจมหาา รออยู่เหมือนกันกรณีของธุรกิจทั่วไปแบบนี้ซึ่งมาขายไปเป็นต่างๆมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับภาคการเงินเสียภาพความมั่นคงทางด้านการทหารนะหรือหรือมิติอื่นๆเขาเปิดยิ่งกว่าประเทศไทยอีกประเทศไทยยังมี5้าสิบ่สิ้าใช่ไหม ของเขาเนี่ยณนะขณะนี้เนี่ยเขาเปิดให้เราให้ต่างชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสามารถไปจดนะนิติบุคคลแบบร้อซได้แล้วครับเราจึงเห็นตัวแทนคือไม่ใช่ตัวแทนอนะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าแบบนั้นผลไม้ของอเมริกาของชิลีของอะไรต่างๆๆเนี่ยเข้าไปทําธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในนั้นเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาไปเหมือนกับหลายก้าวมากกว่าเรา อาจจะพราะความพร้อมความเข้าใจการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบก็เลยทําให้เราเห็นสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งในตลาดจีนเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างชิลีว่าส่งในกลุ่มตระกูลผลไม้รวมทั้งเบอร์รี่เข้าไป ในจีนเป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากซึ่งก็แทบจะเรียกได้ว่าจีนก็เหมือนกับเป็นตลาดอันดับหนึ่งสำหรับผลไม้ของชิลีนะผลไม้หลายตัวเนี่ยจีนเขาก็ผลิตได้เองแตกต่างจากผลไม้จากอาเซียนที่เข้าไปที่จีนอาจจะยังผลิตได้ไม่มากนักด้วยไหมคะอาจารย์เช่นสตรอเบอรี่ของจีนก็มีเบอร์รี่ต่างๆจีนก็พอมีบ้างเหมือนกันแสดงว่าเขาต้องมีจุดขายอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าแล้วทําให้สามารถซื้อใจผู้บริโภคชาวจีนได้เพราะอะไรคุณภาพหรือว่าไงฮะ อ่าเขาเน้นคุณภาพนะรสชาติที่ดีแล้วการที่เขาเราบอกผมบอกว่าเขาไกลอ่ะนะเขาไกลกว่าบ<ช>้านเราเนี่ยนะมันมีนัยยะนะ,ะสำหรับกรณีของผลไม้สดโอ้โหแสดงว่าต้นทุนโลจิสติกคุณต้องแพงคุณต้องแข่งกับเวลาเพราะคุณต้องขายความสดพวกนั้นเนี่ยก็ทําประสบความสําเร็จนะเพราะนั้นเขาดูแลเรื่องของโลจิสติกเรื่องของบรรจุพันสินค้าอะไรต่างอย่างดีเราไปลงพื้นที่เนี่ยตลาดค้าส่งต่างๆบางทีผู้ประกอบการเขามานั่งประชุมหารือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเปรยแล้วเราเดมไออยากจะแทรกบนดินหนี บางทีเขาบอกเราเลยว่าแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยอนุรักษ์นิยมมากเขาทํามานะตัวเขาเองเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาทาผลไม้ไทยมา20กว่าปีเขาเห็นแพ็กเกจจิ้งของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น uh ซึ่งเราก็เห็นนะเราก็เห็นผู้ประกอบการเราก็เราก,เราก็ตระหนักรู้เพิ่งจะมาผมว่าอย่างกรณีทุเรียนเนี่ยผมเพิ่งเริ่มเห็นผู้ประกอบการทำแพ็กเกจจิ้งแบบกล่องเฉพาะต่อลูกไม่งั้นเนี่ยไปเนี่ยจะเป็นกล่องกระดาษ4-5ลูก แล้วก็แพ็กรวมกันไปแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้ว ที่เขาทำเป็นต่อลูกแล้วก็เริ่มมีการรับออเดอร์แล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าแบบรวดเร็วทันใจเพราะเดี๋ยวนี้โลจิสติกจากฝั่งเมืองไทยไปถึงเมืองจีนมันเร็วแล <Okay. S 2> ้ก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มะม่วงนะสมัยที่ผมทำยุคแรกๆมีปัญหามากเราไปทำวิจัยเนี่ยมะม่วงผิวจะออกดำๆจุดๆเวลามันอยู่ตามซุปเปอร์าร์เก็ตเพราะฉะนั้นคนจีนก็ไม่อยากซื้อละมันใกล้เสียละใกล้เนา่าละมันงอมเกินไปละมันสุกเกินไปละผมก็ไปชัดจูงเอาผู้ประกอบการที่เคยทำตลาดในญี่ปุ่นบอกว่า ตอนนี้ตลาดในบางหัวเมืองในเมืองจีนเนี่ยมีความพร้อมสําหรับมะม่วงในเกรดในมาตรฐานที่คุณขายในญี่ปุ่นละวเขาก็ลองมาสํารวจแล้วก็เราก็ทํำแมทชิ่งให้เขานะครับไอ้ลักษณะแบบนี้คือกล่องนึงอาจจะมีตั้ง8ลูก10ลูกนะฮะอยู่ในกล่องแบนๆสวยๆมีสีสันดีแล้วก็มะม่วงแต่ละลูกก็ใส่โฟมที่เป็นตะข่าย ก,การกระแทกเราทําตลาดพวกนี้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวนี้คนจีนชื่นชอบมะม่วงไทยได้ยอมซื้อยอมจ่ายเงินแพงขึ้นตอนหน่วยนะถ้าเราเทียบต่อปริมาณต่อน้ําหนักเนี่ยมากกว่ามะม่วงของฟิลิปปินส์มะม่วงของอินเดียหรือประเทศอื่นๆนอกเหนือจากชิลีมีตัวอย่างของชาติอื่นอีกไหมคะว่าเขาทํายังไงเขาถึงสามารถจะเจาะตลาดจีนได้ในมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ต้องการเน้นการส่งออกในเชิงปริมาณอย่างเดียว อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจประเทศเล็กๆอย่างนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ไกลมากเลยไกลกว่าเราอีกนะเมื่อกี้เราบอกชิลีเนี่ยนิวซีแลนด์ก็พอกันอะแต่นิวซีแลนด์ลงไปข้างล่างนิวซีแลนด์เนี่ยสมัยเขาเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะนะเพราะอะไรรู้ไหมกีวีที่เราเสียตังค์ซื้อลูกลเราแพงๆหลายสิบบาทเป็นร้อยเนี่ยในเมืองจีนเนี่ย สมัยก่อนลูกกีวี่นะเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกลูกขนลูกผลไม้ขนนะคือมันมีขนอ่อนๆมันปลูกหลังตลาดคือปลูกแบบทิ้งละเกละกะแล้วมันเปรี้ยวคนก็ไม่กินเด็กๆเนี่ย เอาลูกกีวีในเมืองจีนเนี่ยไว้ปลาเล่นกันครับนิวซีแลนด์เขาเอากีวีไปพัฒนารสชาติพัฒนาพันธ์ุสายพันธุ์ต่างๆจจก,ก็ต้องดีส่งกลับมาเนี่ยแน่นอนอารมณ์ความรู้สึกของคนจีนก็ติดลบเพราะนั้นนิวซีแลนด์ก็ต้องทําการตลาดเป็นอย่างดีสร้างภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยทดลองซื้อไปบริโภคต้องทดลองชิม,มบริโภคนะครพราะภาพลักษณ์มันดีทุกอย่างมันดีโอ้ ซื้อมาลองกินเอออร่อยจริงหวานเห็นไหมความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปนิวซีแลนด์สามารถที่จะขายกีวีเข้าจีนได้ตลอดปีเพราะอะไรรู้ไหมเขาเก็บเข้าห้องเย็นเขาเก็บในฤดูก,การเสร็จปุ๊บมันออกมาเยอะใช่ไหมเขาไม่ได้ขายทั้งหมดเหมือนกับเทกระจาดเข้าตลาดจีนแต่เขาเก็บบางส่วนเอาไว้แล้วทยอยเอามาขายกลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะบริหารราคาและปริมาณในการเข้าสู่ตลาดจีน ได้อย่างเหมาะสม,มทําให้ราคาผลไม้เขาไม่ตกผลไม้มันจะสวิงสวายกันต่อต่อฤดูกาลใช่ไหมในทางกลับกันเนี่ยพราะเขาทาแบบนี้ได้ปับ๊บมันทําให้รายได้ของเกษตรกรรายได้ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแม้กระทั่งโลจิสติกหน้าผลไม้บ้านเราอะเราไม่มีตู้คอนเทนเนอร์จำได้ไหมเรามีข่าวอยู่เป็นประจําเลยไม่มีตู้แช่แค่ตู้แบบเย็นในการส่งผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมันขาดก็ต้องไปจ่ายตังค์กันแพงๆแ,แต่เพราะมันเป็นแบบนั้นกรณีของนิวซีแลนด์เนี่ยมันทําให้เข้าบริหารจัดการ เรื่องของตู้ได้อย่างเหมาะสมนะเขาก็เอานวัตก,กรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใส่นี่ก็ทําให้าราคากีวีในตลาดจีนมันขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอีกอันหนึ่งที่ใกล้บ้านเราในภูมิภาคนี้ที่เราอาจจะพูดถึงคือญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นนี่เขาเขาแพงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราจะรู้สึกได้ เขาขายคุณภาพมาแต่ไหนแต่ไรนะเพราะเขารู้ว่าต้นทุนเขาแพงผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยขายผลไม้เข้าจีนเยอะมากนะแต่ว่าพอตอนหลังจีนเห็นผลไม้ญี่ปุ่นมันแพงขนาดนี้เขาก็ปลุกปั้นเกษตรกรจีนให้มาเพาะปลูกผลไม้ต่างๆเหล่านั้นเองบ้างทําเมลอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีตรามีนู่นมีนี่พี่จีนทําได้หมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสภาพอากาศมันใกล้เคียงกัน ทำให้ยอดการส่งออกนะผลไม้สดของญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดจีนในช่วงหลังเนี่ยไม่ขยับสูงขึ้นแต่เราเห็นได้ว่าโอ้เขาเน้นคุณภาพผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในตลาดจีนส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพยกเว้นประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่าเราชอบบอกว่าเราประสบความสําเร็จแต่เรายังให้ความสําคัญกับมิติเชิงคุณภาพน้อยเกินไปพระอาจารย์บอกมาแล้วก็ทําให้เห็นภาพว่าที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องปริมาณการส่งออกอย่างเดียว ถ้าจะประสบความสําเร็จคือส่งออกเยอะแต่มันต้องมาดู<ช>คู่กันคือแล้วได้ตังค์มาเท่าไหร่หลายปีหลังเนี่ยสิ่งที่เรามักเห็นนะคือถ้ถา,าไม่มีวิกฤตโควิดนะเรามักจะเห็นสัดส่วนต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงก็คือส่งออกในเชิงปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ราคาต่อหน่วยลดลง <c oughs> ผลไม้ไทยเป็นแบบนั้นนะเข้าตลาดจีน <c oughs> เผอิญว่าช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมาช่วยนะจีนไม่สามารถซซิ่งผลไม้จากไกลๆได้ต้นทุนโลจิสติก นะมันก็มีวิกฤตโลจิสติกในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะเขาบอกว่าก,ก็ซื้อแถบนี้ดีกว่ามันมีปัญหาน้อยกว่านะต้นทุนมันถูกกว่าก็เลยพลอยทําให้ระดับการแข่งขันในตลาดมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันทางอ้อมจากผลไม้ของชาติอื่นเลยทําให้ผลไม้ไทยไปเติบโตแล้วก็ขายได้ราคาดีขึ้นใ,ในช่วงหลังนี้ เมื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วตลาดคู่แข่งถึงแม้ว่าระยะทางไกลกว่าแต่ถ้าก็มีข้อได้เปรียบด้านอื่นก็จะเป็นความเสี่ยงสำหรับไทยอีกเช่นกัน อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องว่าเราจะมีต้านต่อได้แต่เมื่อเราเน้นเรื่องของคุณภาพที่จะส่งออกไปตลาดจีนและมองเรื่องของนวัตกรรมหรือสิ่งใดที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีหลายตัวอย่างเหมือนกันที่ทําให้เห็นว่ามันก็เป็นโอกาสอย่างเช่นมะพร้าวเวลาพูดว่าคนจีนกินมะพร้าวกินน้มามะพร้าวเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้กินน้ำมะพร้าวใสๆแบบบ้านเราเนาะเขาก็จะมีน้ำมะพร้าวแบบแคล้ายๆกับกะทิที่เขากินกันแต่ตอนหลังคนจีนรู้จักน้ำมะพร้าวแบบใสๆมากขึ้น ดิฉันก็เห็นว่ามีผู้ประกอบการบางรายที่เวลาส่งมะพร้าวอ่อนไปตลาดต่างประเทศเนี่ยมีนวัตกรรมนึงขั้นทาแบบเป็นฝาที่เปิดได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปเปิดไปเฉาะไปเจาะเอาอีกอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่อาจจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ทําให้คนซื้อคนกินง่ายและก็สะดวกกรณีของมะพร้าวเนี่ยน่าสนใจมากผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยชกช่วยโอกาสได้ดีมาก นะเพราะว่าถ้าเราติดตามดูเนี่ยจริงๆแล้วตัวมะพร้าวเนี่ยมันเพิ่งมาโด่งดังในช่วงสักประมาณ10ปีหลังในเงี้ยใช่นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีงานวิจัยแล้วก็ไปเอาน้ำน้ำมะพร้าวเนี่ยมาทําวิจัยนะแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าถักอาหารดีแต่มันเริ่มต้นที่อเมริกานะแสดงว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยก็จับกระแสของโลกเพราะเขาเองเขาอยากบริโภคอะไรที่มันดีต่อสุขภาพน้ำมะพร้าวเนี่ยน่านนบริโภคแต่ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวบ้านเขามันไม่อร่อย มันเป็นเหมือนหางกะทิเราถึงมีข่าวว่าคนจีนบางทีมาซูปปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานะบอกเฮ้เห็นน้ำมะพร้าวเ,เป็นเป็นกะทิกลองแต่แถบย่านสมุทรสาครราชบุรีในถึต่างถาแถบนี้นะก็พบว่าผู้ป่วการในแถบนั้นเนี่ยโอ้โหเขาเขาพัฒนาอะไรต่งตางๆเหล่านี้อย่างก้าวกระโดดเลยบรรจุพันธ์ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เปิดอะไรต่างๆที่คุณโสภิตว่าก็เป็นส่วนหนึ่ง วันนี้เนี่ยขนาดมันเป็นผลไม้ตามธรรมชาตินะแต่เขาสามารถบีดแล้วก็คุมระดับความหวานวัดระดับความหวานได้ค่อนข้างแม่นยำม,มากไอ้ตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับสายอุตสาหกรรมมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าคุณหยิบมะพร้าวสดอันไหนจากเราหรือแปรรูปในระดับไหนคุณก็ยังได้รสชาติที่ใกล้เคียงกันตรงเนี้ย มันดีสาหรับผู้บริโภคนะเพราะผู้บริโภคเนี่ยไม่อยากวัดดวง<ช>นะครับไม่ใช่ซือซ้อ <จะ S 2> น้ำมะพรา้ามากระป๋องนี้แล้วโทษรสชาติหวานพอไปกินอีกสัปดาห์หนึ่งไปหยิบอีกกระป๋องหนึ่งมากลายเป็นรสชาติเพี้ยนไปอะไรเงี้ยจนแล้วก็เลยทําให้มะพร้าวเนี่ยได้รับการตอบรับดีแล้วก็เติบโตในเชิงคุณภาพนะอันนี้แตกต่างจากผลไม้อื่นๆเลยนะน้ำมะพร้าวไทยตอนนี้ผมถือว่าครองตลาดจีนะนะครับเอ๊แต่มันจะมีความเสี่ยงที่จะมีคู่แข่งขันอย่างเช่นชาติอื่นในอาเซียนด้วยไหมคะ มีฮะมีหลายเจ้าที่พยายามส่งเข้าไปแต่อาจจะเป็นเพราะตัวน้ำผลไม้เราเนี่ยมันมีกลิ่นมีรสชาตินะระดับความหวานที่มันที่มันพอเหมาะพอดีซึ่งที่อื่นทำไม่ค่อยได้นะน้ำมะพร้าวของที่อื่นเนี่ยอาจจะติดเปรี้ยวหรือติดรสชาติอื่นหรือมีกลิ่นอย่างอื่นแต่ในย่านซีตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็มาทำวิจัยนะแล้วเขายกย่องว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง อันนี้พนะี่เห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามีประสบการณ์เคยไปลองน้ำมะพร้าวจากหลายประเทศเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแม้กระทั่งไหหนานของจีนเองเนี่ยนะคะลูกใหญ่จริงแต่ว่าน้ำมันไม่อร่อยเท่ากับของไทยแต่รู้สึกรสนะชาติเราต่างแล้วก็ราคาเราก็ถูกย่อมเยากว่าจริง มันจะเป็นโอกาสสาคัญอันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าได้มีการใช้นวัตกรรมแล้วก็มาพัฒนาให้คุณภาพเนี่ยคงระดับไปได้เมื่อกี้เราพูดเรื่องตลาดของผลไม้สดเราพูดเรื่องผลไม้ที่ใช้นวัตกรรมมาช่วยที่ทําให้มีโอกาสกลายเป็นของพรีเมียมแต่ผลไม้ในกลุ่มการแปรรูปมันก็เป็นโอกาสของตลาดใหญ่มากที่ยังรอยอยู่สําหรับจีนอาจารย์จะมีคาแน,น,านะนํำยังไงบ้างคะการแปรรูปเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วเราควรทําอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งกับตัวผลไม้สดเพราะว่าตัวผลไม้ส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นไปตามฤดูกาลเนาะ ดังนั้นทำยังไงเราจะดูดซับเอาผลผลิตส่วนเกินในช่วงในฤดูกาลเนี่ยออกไปแปรรูปอันที่สองคือแปรรูปแล้วเนี่ยนอกจากมันยืดอายุมันยังทำให้เราสามารถขายได้ในมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นมิติของการสร้างแบรนด์มันจะทำได้ง่ายขึ้นเราจะสังเกตน,นะผลไม้สดบางทีทำสร้างแบรนด์ลำบากมากไม่รู้จะไปแปะไปโฆษณาไปทำอะไรแต่มันที่ไหนแต่กรณีพอแปรรูปปุ๊บนะมันก้าวกระโดดเลย ยกตัวอย่างเช่นที่ผมชอบมากเลยนะชิลีเราลกลับไปชิลีชิลีประสบความสําเร็จมากในการแปรรูปองุ่นไปทําเป็นไวน์แล้วเขาก็ build b r a n ความเป็นไวน์เมดอินชิลีเนี่ยสู่ระดับโลกนะรสชาติก็เป็นส่วนหนึ่งคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อสุขภาพก็เป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนดื่มบ่มไวน์นะบอกเลือกดื่มชิลีบอกดีต่อหัวใจเขาวาง position ของเขาอย่างนั้นเลยแล้วก็ให้มีการวิจัยรองรับหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ย คนจีนเองเนี่ยก็มีทัศนคติมีพฤติกรรมการบริโภคที่ใส่ใจกับเรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามที่จะบริโภคเข้าร่างกายต้องเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาเพราะฉะนั้นเราวลาเราจะแปรรูปเนี่ยผมคิดว่า การทำวิจัยรองรับประโยชน์จากการบริโภคจะเป็นขนมขบเคี้ยวจะเป็นผลไม้อบกรอบจะเป็นอะไรก็ตามนะหรือเครื่องดงเครื่องดื่มไอศครีมถ้ามีการวิจัยรองรับว่ามันเป็นประโยชน์กับร่างกายนะผมคิดว่ามันจะไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการขายที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ยังจะเพิ่มมูลค่าการขายได้ดีขึ้นด้วยสำหรับของไทยเองก็มีโอกาสในแง่ของผลไม้เหล่านี้ถ้าจะมองปลร,รูปที่ไม่ใช่แค่ขนมของขบเคี้ยวที่กินน้ำผลไม้หรือว่าเป็นส่วนของ หน้าตาอาหารใหม่ๆแล้วจย์เคยพูดถึงเรื่องการแปรรูปว่ามันมีวิธีการอื่นอีกเช่นเอาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในอาหารหรือว่าขนมแบบใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เรายังมีไม่มากนักยังไงคะจันถูกครับเวลาเราแปรรูปผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เป็นขนมให้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันดีนะอันแรกเลยคือมันสามารถบริโภคได้3ามรอสิบห้าวันแล้วคือเราส่งเข้าสู่ตลาดเขาแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในบ้านเขาเขานั่งดูทีวีดูหนังดูละครเขาก็ สามารถบริโภคได้อีกส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในว่ายง่ายส่วนผสมอาหารเครื่องปรุงรสอ,อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ขายได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการเอาสินค้าอะไรก็ตามขึ้นเมนูอาหารเขาคงไม่อยากขายเพียงแค่เดือนเดียวเ,<อ>เขา <ๆ S 1> อยากขายทั้ง1212 12เดือนต่อปีถ้าเราเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นก็เท่ากับว่าเราก็ได้ขายทุกวันเช่นเดียวกันกรณีน้ำมะพร้าวก็ดีกรณีสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราทําให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิถีชีวิตเขาได้มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขามันอะไรต่างเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากบริโภคพร้อมบริโภคและยินดีจ่ายตังค์แพงขึ้นเพื่อจะบริโภคสินค้าเหล่านั้นอาจารย์พูดทาให้นึกถึงตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังกรณีของพิซซ่าทุเรียนหรือว่าหรือว่าหม้อไฟทุเรียนเนาะ ที่ก็มีเมนูแปลกๆที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาในขณะที่ต้นทางอย่างบ้านเรายังไม่ค่อยได้กินกันเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสแบบหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องคิดว่าจะแปลรูปผลไม้ของไทยอย่างไรให้ถูกปากแล้วก็เข้าสู่ตลาดจีนได้ผมอยากเห็นรัฐบาลไทยอยากเห็นผู้ประกอบการไทยพัฒนาแฟรนไชส์ร้านน้ำผลไม้ไทย ร้านขนมไทยซึ่งเบสอาจจะมาจากผลไม้แล้วก็ไปเปิดตามจุดต่างๆกระจายทุกวันนี้เราดื่มกาแฟเราก็ไปตามร้านดังๆต่างๆเพราะมันเป็นแฟรนไชส์มันมีมาตรฐานนะมันอยู่ตามจุดแหล่งชุมชนกรณีนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทําร้านขนมไทยหรือเราทําให้ร้านขนมไทยไปขึ้นเมนูอยู่ในร้านอาหาร เราเคยได้ยินไอ้พวกซอสเครื่องปรุงรสใช่ไหมน,<ท>ะนะครับบางเจ้าเขาไปวิ่งเต้นแล้วก็เข้าไปแทรกอยู่ในเครื่องปรุงรสกระเช้าเครื่องปรุงรสของร้านอาหารสสารพัดประเภทก็ทําให้เขาขายดีขึ้น2อสปีหลังเนี่ยที่เราเห็น,นเนี่ยเฮดทัฟเฟิลเนี่ยได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอังกฤษในการผลักดันออกไปต่างประเทศโปรโปรถพอทำปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดนะกินอะไรมันก็ปีเห็ดทัฟเฟิลไปหมดจะเป็นซุปก็เห็ดทัฟเฟิลจะเป็นอะไรต่างมีมีใส่หมดเลย เท่ากับพิทษถูกใช้ในการปรุงรถในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยเพราะการบริโภคมันเพิ่มขึ้นเยอะ ถ้ามันอร่อยด้วยคนชอบอยู่ด้วยคนก็ยิ่งกินเยอะขึ้นความต้องการที่เยอะเนี่ยมันก็ทําให้ราคาเขาดีขึ้นในระยะยาวเขาก็สามารถย้อนกลับไปหลังบ้านได้เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนวโน้มความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะเขาจะเพิ่มจานวนตลาดแบบนี้นะดังนั้นหรือจะไปเพิ่มรายการเมนูในอาหารในขนมอะไรอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นเฮ้ยห,หลังบ้านต้องผลิตเพิ่มไม่พอนะพื้นที่เพาะปลูกเราไม่พอเราก็อาจจะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการของเราออกไปลงทุนเพาะปลูกนะในต่างประเทศที่มีสภาพอากาศเหมาะสม อันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอื่นๆกำลังนึกว่าของไทยเราสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่แค่ผลไม้มีอะไรได้บ้างที่พอจะเป็นสัญลักษณ์ของไทยได้บ้างนะซอสต้มยำสนดเด็ดรูปจากประเทศไทยอะไรเงี้ยนะอาจารย์ใส่เครื่องปรุงเ,เครื่องสมุนไพ<า>นะรนะใช่ไหมฮะ,ะควรควรทำนะแล้วควรรีบทําด้วยนะในตลาดจีนนะอันนี้น่ากังวลใจมากกว่า ในตลาดจีนเนี่ยบางธุรกิจที่เขาทาใ,ใหญ่ๆเขามีครัวกลางมีต่างๆนะเขาพยายามลดต้นทุนในการใช้ของสดบางอย่างซึ่งบางทีเขาหายากจากเมืองไทยอะไรเงี้ยอาจจะซัพพลายไปไม่ต่อเนื่องหรืออะไรก็ตามเขาพยายามจะไปใช้เครื่องปรุงที่มันเป็นสารเคมีแต่มันมาแต่งมาแต่งกลิ่นแกะแต่งรสทําให้คล้ายกับเครื่องปรุงรสหรือสมุนไพร,าราบางตัวมันก็กลายเป็นทดแทนของเราด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระวัง ผมเห็นด้วยว่าเออถ้าเราผลักดันไอ้พวกนี้นะโอ้ยมันจะดีมากเลยอันหนึ่งนะที่ผมอยากเห็นประเทศไทยผลักดันแล้วก็ชื่อมันให้นะคือพริกไทยครับชื่อมันเป็นไทยอยู่แล้วแล้วพริกไทยของไทยเนี่ยนะก็โด่งดังในระดับหนึ่งถ้าเราผลักดันให้พริกไทยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระเช้าเครื่องปรุงรส ในสินค้าต่างๆในร้านอาหารต่างๆทั้งไทยจีนแกะคือมันได้หมดเลยสังเกตไหมใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการบางรายที่ทำแล้วนะซอสพริกไทยดำเนี่ยก็ง่ายมากคือมีขวดเดียวสามารถทําสเต็กทําหลายเมนูที่มีองค์ประกอบของพริกไทยได้หมดเลยที่คิดว่ามันเป็นโอกาสอยู่เหมือนกันเออน่าสนใจนะคะพอเข้าร้านได้แล้วพอหลังคนปกินปุบ๊บ เฮ้ยซื้อกลับไปไว้ที่บ้านแทรกซึมผมเนี่ยมีความฝันว่าครัวไทยต้องสู่บ้านจีนให้ได้คือเราต้องเข้าไปในบ้านเขาให้ได้เมื่อไหร่เราเข้าบ้านเขาแสดงว่าเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนจีนถึงตอนนั้นเนี่ยโอกาสของเรามันจะมหาศาลฟังแล้วมีความหวังค่ะเชื่อว่าผู้ที่ฟังรายการในตอนนี้อยู่ของมองจีนมุมใหม่ก็น่าจะเห็นเป็นโอกาสและช่องทางทีเดียวค่ะ นี่คือมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะดรภัยจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊กท t ิตเตอร์ินสตาแกและยูทู t ไทย PBS Podcast high pbs podcast view the world via the voice